นี่ก็เป็นผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้มานะคะจากแค่ลานด้านหน้าเท่านั้นนะทุกคนโฉมงามกับเจ้าชายอสูรมันดูเหมือนจริงมากเลยทุกคนกำไรข้อมือของธานอสนะฮะเราต้องกลับมาซื้อฟ้ามืดแล้วนะคะตอนนี้ด้านหลังจากตอนต้นใช่ไหมคะที่เราเริ่มคลิปกันเนี่ยกุ้ยกำลังเคลียร์ของอยู่ก็เอาหนังสือเนี่ยไปขายที่โซนมือสองจตุจักรที่เขาขายหนังสือกันทุกคนตอนแรกอ่ะกะจะไปแค่นั้นจริงๆคือเอาหนังสือมือสองไปขายแล้วก็อาจจะดูหนังสืออื่นมาด้วยแต่ปรากฏว่าทุกคนเราไปจอดรถตรงที่เขาเรียกบางซื่อจังชันหรือที่ใครเรียกกันว่าตึกแดงค่ะที่นั่นเนี่ยลานด้านหน้าพอเรามาเห็นปุ๊บโอ้โหไม่เคยรู้มาก่อนมีตลาดขายของพวกของสะสมของมือสองของเก่าอยู่ด้วย wow. นี่ก็เป็นผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้มานะคะจากแค่ลานด้านหน้าเท่านั้นนะทุกคนเยอะแบบนี้เลยค่ะแล้วถ้าเอาจริงๆเนี่ยจะบอกว่าถ้าเราไปเร็วกว่านี้เนี่ยเราจะต้องได้ของเยอะกว่านี้แน่นอนเลยทุกคนแต่ตากล้องพี่ท็อปสิคะช้าอุดอาดเซ็งเลยค่ะเนี่ยคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ต้องกลับไปใหม่อีกรอบนึงค่ะแต่วันนี้มาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยได้อะไรมาบ้างค่ะนี่นับจากอันนี้เลยกูชอบมากนี่คุณใช่ไหมอันนี้คือเป็นตัวละครหรือว่าการ์ตูนจากเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร Beauty and the Beast ค่ะซึ่งสาวกดิสนีย์เนี่ยคงจะจำกันได้ว่าตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยอสูรเนี่ยเป็นเจ้าชายค่ะแล้วก็จะมีข้าราชบริพารมีคนดูแลอยู่ Mrs. Potts นะคะแล้วก็ลูกของเขาชิปเนี่ยก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในปราสาทด้วยแต่หลังจากที่โดนแม่มดสาบปุ๊บเนี่ยทุกคนก็กลายเป็นของหมดอีกอันนึงอันนี้ก็ภูมิใจมากนี่เป็นที่ใส่เขาเรียกเป็น jewelry box นะคะเห็นตอนแรกเลยทุกคนคือชอบลายก่อนและยิ่งแบบลักษณะตอนนั้นคือแสงมันเริ่มโพเพแต่ยังเห็นความเงาอยู่นะก็คิดว่าเอ้ยเป็นกล่องผ้าไหมไม่แน่ใจเป็นงานอะไรหยิบขึ้นมาดูปุ๊บนี่อันนี้เปิดได้ง่ายมากเลยนะนี่เป็นกล่องใส่เครื่องประดับแต่ที่ช็อกกว่านั้นค่ะคือตรงนี้เป็นโลโก้เขียนว่าจิมทอมสันราชาแห่งไหมไทยค่ะ wow. จิมทอมสันเนี่ยถ้าเป็นมือหนึ่งใช่ไหมคะอย่างถ้าเราไปแถวพวกดิวตี้ฟรีรางน้ำหรือว่าที่บ้านจิมทอมสันเนี่ยคือหนึ่งเลยอ่ะคือดีไซน์จะไม่ใช่แบบนี้แล้วเพราะว่าอันเนี้ยเป็นของวินเทจเนาะพอรุ่นเก่าเขาก็จะเน้นอีกแบบนึงพอเป็นรุ่นใหม่สไตล์ใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นพวกลวดลายที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆแบบนี้แล้วจะเน้นเป็นเหมือนกับลายผ้าเป็นแบบพวกกราฟิกหรือความเป็นไทยผ่านลวดลายมากกว่าแล้วราคาก็จะแพงคือหลักพันแน่นอนทุกอย่างที่ซื้อแล้ววิธีการเปิดอย่างเงี้ยคือเขาทำทุกอย่างมาดีมากดีไซน์มาใช้งานแบบนี่ขนาดผ่านมาหลายปีอ่ะทุกคนดูสิว่าแล้วสีอ่อนข้างในอ่ะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยค่ะคือตอนที่เห็นเราก็จะเดินไปไหนทำไมเดินปรีเข้าไปเห็นปุ๊บเราต้องเดินไปเลยแบบตอนแรกแบบอุ๊ยอันนี้สวยพอเห็นอุ๊ยผ้าไหมอย่าบอกนะว่าเป็นจิมทอมสันอันนี้เราซื้อมาคุ้มมากเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นพี่เขาขาย300นี่ไปต่อเขาอีกต่อน้องหน่อยถือว่าแบบสนิทกันสนุกสนุกต่อราคาที่นั่นต่อราคาด้วยนะทุกคนคือจะบอกว่าทุกคนเนี่ยเขาเฟรนลี่มากไปเนี่ยดูได้จับได้ให้แกะออกจากคออะไรแบบนี้ได้ขอลองได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเราว่าคือใครที่ชอบของเก่าอ่ะหรือว่าของสะสมพอมาเจอคนที่ขายของที่เขาชอบเหมือนกันอ่ะก็จะเหมือนกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยแก๊งเดียวกันได้มาคุยกันอันนี้นะคะเป็นของจิ๋วค่ะสำหรับตากล้องเราชอบมากเขาเรียกว่าเมโทรโนมหรือว่าเป็นตัวให้จังหวะนะคะทีแรกเราก็งงว่าแบบเอ๊ะตากล้องเราไม่เล่นดนตรีเล่นแล้วเราก็เคยซื้อมาแล้วเป็นเมโทรโนมตัวใหญ่เลยสำหรับเปียโนเรานางก็ยังจะซื้ออันนี้อีกก็เลยงงว่าทำไมอ๋อนางชอบของจิ๋วค่ะอันนี้มันจะของพอของจิ๋วเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าอะไรบาลานซ์ต้องดีนิดนึงในการตั้งเพื่อให้มันใช่พอจังหวะขอบอกเลยว่าที่ขายกันใน Amazon เนี่ยหลักพันนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยเราไปดูมาแล้วอันนี้ใช่ไหมคะเราเห็นรูปทรงแบบนี้ปุ๊บเราก็ไปดูมานี่เขามี Tactile Super Mini ค่ะไปเซิร์ชดูนี่มีราคาข้างล่างด้วยก็คือประมาณ 1,500-1,600 ถ้ามือหนึ่งอันนี้มือสองเราซื้อมาในราคา500บาท500บาทเท่านั้นเอง wow. แล้วก็มีอันนี้ด้วยอะไรรู้เปล่าอันนี้คือบ้องข้าวหลาม พูดจนน่าเกลียดอันนี้เป็นกำไรกำไรข้อมือของธานอสนะฮะเออเพื่อกำไรข้อมือธานอสไหม อันจะไม่นี
จริงๆอันนี้คือไม่รู้เลยว่าเป็นแบบวัสดุทำจากอะไรอัญมณีอะไรใช่หรือเปล่าจริงแท้แต่รู้สึกมันเท่มากแล้วมันเหมือนกำไรที่ตอนที่กูไปปากีเนี่ยคือเห็นบ่อยมากแต่ที่ปากีเนี่ยคือพอมันเป็นไม่รู้สิของที่นั่นอ่ะแล้วเราไปสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะมันก็จะราคาแพงมากอันนี้เราก็เลยต้องบอกว่าวิ่งไปซื้อตอนหลังจากที่เราปล่อยให้พี่ท็อปตากล้องเนี่ยไปกินข้าวเย็นแล้วเราก็แบบฝากของไปปุ๊บพี่ท็อปรอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาแล้วก็ไปซื้อของมาทุกคนเนี่ยน่ารักมากมันคือกำไรข้อมือที่เป็นเงินใช่แล้วก็จะมีความเป็นอินเดียเหนืออยู่เนอะพวกแบบแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเป็นลายแบบสี่เหลี่ยมต่อๆกันไม่ใช่ค่ะมีอันนี้ด้วยค่ะดาร์ธเวเดอร์ I am your father I am your father No! อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับฝาถ้วยพวกโค้กตามโรงหนังใช่ตามโรงหนังต่างๆเวลาเราทานอย่างเงี้ยคือถ้าหนังสตาร์วอร์มาปุ๊บหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหนังมินเนี่ยนหนังพวกคาแรคเตอร์ต่างๆเขาก็จะมีธีมซึ่งบางคนเนี่ยเท่าที่ได้ยินมาคนที่ชอบมากๆเนี่ยบางทีหนังไม่ได้อยากไปดูนะคะสะสมพวกของโรงหนังแบบนี้อันนี้ก็ได้มาจากร้านเดียวกันที่ไปซื้อเราสำเพามานะคะก็เป็นกล่องใส่อันนี้แหละธรรมดาเลยเป็นกล่องเขาเรียกว่าเป็นกล่องสารธรรมดาเลยคือแบบมันดูไทยๆดีนะดูไทยๆน่ารักดีวิธีปิดก็เป็นแบบเก๋มากสายคล้องกับต้นไม้อันนี้ไม่น่าจะใช่สำเพาจีนคือน้องคนนี้กับน้องคนนี้มาจากบ้านเดียวกันค่ะก็เลยบอกเขาว่าไหนๆเราก็ซื้ออันใหญ่แล้วขออันเล็ก10บาทละกัน10บาทหรือแถมก็น่าจะ10บาท10บาทนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรืออังกฤษป่ะฮะเหมือนมีช่องปืนใหญ่ด้วยคือที่เราซื้อมาอันเนี้ยเพราะอะไรรวยทุกคนก่อนหน้านี้ 2-3 วันเราไปอ่านมาเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคือถ้าใครคิดว่าแบบเอ๊ะการค้าขายไม่ดีการงานไม่รุ่งอย่างเงี้ยมันมีหลักฮวงจุ้ยแล้วก็แบบใช่ๆเป็นสายมูเพิ่งเริ่มเป็นค่ะวันนั้นไปเสิร์ชมาดูแบบเฮ้ยต้องมีเรือสำเภาไว้ตรงโต๊ะทำงานหรือว่าแบบหน้าบ้านห้องโถงรับแขกอะไรแบบนี้แล้วพอคิดแบบนั้นปุ๊บวันนี้ไม่น่าเชื่อไม่คิดเลยว่าจะเจอพอเจอปุ๊บแบบเราต้องกลับมาซื้อก็เลยไปถามเขาตอนแรกนึกว่าเป็นสำเภาจีนค่ะเป็นเรือแบบเหมือนเป็นเรือรบอังกฤษมากดูไปดูมาทุกคนอารมณ์แบบเหมือนเรือโจรสลัดคือเรือสำเภาอ่ะจะไม่มีช่องปืนใหญ่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นรูปเหมือนกับสิงโตด้วยจำได้ดู Pirate of the Caribbean เนี่ยใช่ใช่เรือของฝั่งเขาเรียกทางการที่ไล่ล่าเนี่ยใช่ค่ะทรงนี้เลยกระเป๋าคุณนายค่ะอันนี้คือที่รู้จักอย่างเงี้ยน้องๆหนูๆอาจจะไม่รู้จักว่าเอ้ยอะไรอ่ะเป็นกระเป๋าย่านลีเพาของดีของเมืองนครศรีธรรมราชเลยนะคะอันนี้น่ารักมากเดี๋ยวจะเอาไปใช้เวลาไปช้อปปิ้งด้วยค่ะทุกคนอันนี้ต้องดูแลรักษาดีนิดนึงนะคะเพราะว่ามีอายุอนามร้อยกว่าปีค่ะสาเหตุที่แบบชอบแล้วก็เห็นคนมาซื้อที่ร้านเยอะไม่ใช่อะไรนะคะคือ Le Petit Journal เนี่ยมันเป็นหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสที่มันมีความเก่าแก่มากๆมันเริ่มตั้งแต่1800ปลายๆอะค่ะคือร้อยกว่าปีและอันเนี้ยเขาจะเขียนไว้ด้วยนะว่าแบบเนี่ย479ก็คือยังต้นๆอยู่เลยเป็นแค่นะฉบับที่อันนี้ซื้อมา300ค่ะถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากเพราะอะไรจะให้ดูไม่ได้มีแค่หน้าเดียวนะคะ อันนี้เป็นปกใช่ไหมเหมือนหนังสือพิมพ์ทั่วไปพอเราเปิดนะปุ๊บอาทอนอลไม่มีแค่แผ่นเดียวหน้าหลังมันก็จะมีภาษาฝรั่งเศสด้วยลาซูเมนตึ๊ดๆๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่เราชอบมากเลยโฆษณาคือทุกคนเชื่อไหมว่าโฆษณาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วและที่ชอบมากเนี่ย Royal Windsorค่ะชาแนลค่ะชาแนลชิวโอ้อันนี้โฆษณายาเพิ่มผมใช่ค่ะคือต้องบอกว่าหนังสือพิมพ์นี้มันเกิดมาในช่วงที่ฝรั่งเศสอะรุ่งเรืองในยุคล่าอาณานิคมเพราะฉะนั้นหลายๆเล่มหลายๆเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชัยชนะทางฝรั่งเศสเรื่องการรบแล้วจะบอกว่าหนังสือพิมพ์นี้ในช่วงนึงเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ที่คนอ่านมากที่สุดในโลกด้วยทุกคนมันถึงต้องเก็บเดี๋ยวกูจะเอาไปใส่กล่องเพราะว่าคุณลุงที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยชอบมาซื้อแบบนี้ไปมากๆเลยแต่อาจจะไม่ได้ซื้อไปอ่านไม่ได้เก็บอะไรแบบนี้นะซื้อไปใส่กรอบแล้วก็ไปแต่งร้านกาแฟแต่งบ้านแต่งพวกร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าต่างๆเพราะมันดูสวยมากจริงๆนี่อันนี้นะคะ
กระปุกออมสินตำรวจน่ารักนะใส่ตรงข้างบนตรงหมวกด้วยที่มันน่ารักอะคือคุณพ่อเป็นตำรวจค่ะแต่ตอนนี้คุณพ่อเกษียณแล้วใช่ไหมก็มีความรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่แบบมีแบบเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดูแล้วน่ารักมีปืนด้วยมีปืนอยู่ตรงนี้ใช่แล้วถ้าเราหันไปข้างหลังเราจะเห็นนี่วิทยุค่ะไอ้ย่ะนี่อันนี้น่ารักแล้วอันนี้กล่องเก๋าใช่ค่ะพี่ตากล้องเราเป็นคนที่ crazy กันดั้มมากนะคะแล้วยิ่งตัวนี้เป็นตัวเล็กด้วยนะฮะคือเมื่อก่อนอ่ะมันจะบอกเลยว่าหนังสือ Hobby Japan เนี่ยขายธรรมดาก็คนก็ซื้อละแต่พอเล่มเนี้ยเขาจะในบางเล่มเขาจะขายแถมไปกับตัวหุ่นกันดั้มเอาไปให้ต่ออย่างที่ร้านตอนที่เราไปหยิบเนี่ยอีก2เล่มมันก็จะมีเป็นเล่มนี้ขายดาบสำหรับตัวนี้เล่มนี้ขายปืนสำหรับตัวนี้มันเหมือนนิตยสารวัยรุ่นผู้หญิงปะคะที่แบบจะแถมลิปสติกแถมกระเป๋าแถมรองเท้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องเลยฮะก็คือแถมหุ่นมาให้ต่อกันแล้วก็ตัวเนี้ยโชคดีตรงที่ว่ามันพลิกข้างหลังดูได้เพราะว่าเขาบอกแพ็กเกจจิ้งมันหลุดออกมาโอ้ก็จะเป็นแบบจริงๆมันจะแพ็กจริงๆมันจะแพ็กหุ่นติดเลยหุ่นกับหุ่นกับหนังสือติดกันแต่เนี้ยหลุดออกมานะฮะเป็นหุ่นใสๆอันนี้เขาเรียกว่าตัวละครอะไรเพราะว่าเท่าที่กูทราบเนี่ยคือเท่าที่เรารู้อะกันดั้มมันมีหลายตัวมากมีหลายตัวแต่ว่าตัวนี้ที่ชอบเพราะว่าคนขับหลักๆในกันดั้มเนี่ยก็คืออามูโรเลยฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่ขับกันดั้มโดยใช้พลังจิตตัวนี้จะเป็นนิวกันดั้มนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นยูนิคอร์นก็อันเนี้ยเขาจะบังคับปีกเล็กๆตรงเนี้ยให้เอาไปโจมตีศัตรูได้คือมีเป็นนิวไทป์ก็คือมีพลังพิเศษในการขับตัวเป็นตัวละครที่แบบดังมากโอ้นี่ยังไม่ได้แกะเลยนะไอ้ยี่ยาวันนี้ยังไม่ได้เปิดดูเลยเนี่ยมาเปิดของเขาได้ยังไงไม่รู้ว่าเปิดไปแล้วอ่ะนี่น่ารักนะว้าวเป็นClear Editionใช่มีแขนมีไหล่มีขาแขนสองข้างมีตัวขาสองข้างมีปีกแล้วก็ปีกมาถึงนี่สาเหตุที่เราต้องไปใช่จำได้ไหมคะตอนต้นคลิปเลยอ่ะคือเรามีความตั้งใจว่าหนังสือเราเยอะมากเลยเราจะหนังสือไปขายดีกว่าปรากฏหนังสือไปขายปุ๊บทุกคนได้หนังสือมาเพิ่มแต่น้อยกว่าเดิมก็จะมีสรุปเดียวนะเอาไปขายกี่เล่มนะ8เล่มขายได้เล่มละ10บาทไม่ทั้งหมด200 200ก็คือเหมือนกับป้าเขาก็แบบทัวร์ให้200ป้าเขากลัวป้าเขากลัวด้วยนะว่าเราจะแบบใช่แล้วก็เลยแลกอันนี้มาเนี่ยคือของใหม่ยังไม่ได้แกะออกเขาบอกว่าเป็นใหม่เลยถ้าเป็นของมือสองอ่ะเขาบอกราคาจะลดจากปกใช่ค่ะใช่ไหมคือถ้ามือหนึ่งก็ขายตามราคาด้านหลังเลยแต่ว่าถ้ามือสองเนี่ยราคาจะลดลงครึ่งๆแล้วบางทีต่อได้อีกแล้วแต่สภาพค่ะแต่ว่าที่เราซื้ออันนี้มาเพราะว่าเป็นคนชอบอ่านเกี่ยวกับเรื่องในรั้วในวังประวัติศาสตร์อันนี้หม่อมหลวงเนื่องเป็นคนเขียนเป็นเรื่องของชีวิตในวังสวนสุนันท์แล้ววังสวนสุนันท์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอะไรคะอาหารนี่เราดูคร่าวๆมานี่พีคมากคือเขามีตำรับอาหารใช่เมี่ยงลาวมีกรอบสเต๊ะลือนี่อันนี้แดดดี้ลองเล็กชอบมากสมัยเด็กๆมันเป็นการ์ตูนด้วยนะคะจูดี้แอปเปิลกับคุณพ่อขายาวแบบนิยายแบบเด็กสาวๆชอบอ่านส่วนอันนี้นี่ยังมีราคาติดอยู่เลย6ยูโรยูโรก็ยูโรมา120 130บาทเป็นเรื่องของนิยายไม่เป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เจ้าหญิงนิทราปราสาทอันนี้แล้วก็อันนี้อันอ๋อนี่ History of the Worldใช่ค่ะเป็นเรื่องของแบบประวัติศาสตร์ทั่วไปอะไรอย่างนี้ทั่วโลกเลยถ้าขายจริงๆเนี่ยคือดูกูแกะดูแล้วอย่างเงี้ยพวกแบบภาพด้านในกระดงกระดาษอย่างเงี้ยคือ 6-700 แน่ๆแต่อันนี้ขาย300เองถ้าไปเจอตามงาน Big Bad Wolf หรือว่างานศูนย์หนังสือแห่งชาติอะไรเงี้ยก็ 7-800 ก็จะใช่ๆแต่อันเนี้ยจะถูกคือถ้าใครสนใจหนังสือนะแนะนำเลยว่าน่าไปมากเป็นโซนหนังสือมือ2อันนี้งงว่าเอามาทำไมใช่ทุกคนรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูเอามาทำไมเครื่องปั่นไฟงงมากเลยแล้วคือ เรื่องของเรื่องอันเนี้ยบอกเลยแล้วกันมันเป็นเครื่องปั่นเกล็ดน้ำแข็งเครื่องทำน้ำแข็งใสเครื่องทำน้ำแข็งใสเครื่องทำน้ำแข็งใสเล่าให้ฟังก่อนจริงๆอะค่ะมันมีอยู่
2เวอร์ชันด้วยกันสมัยก่อนนะจะเป็นเหมือนแบบเป็นแท่งน้ำแข็งสายสี่เหลี่ยมแล้วก็มีที่จับใช่ไหมที่เขาตอกลงไปแล้วมีไม้แบบใส่ด้านล่างเป็นไม้ยาวๆก็ใส่ดองด้านล่างแบบนึงแต่อันนี้เป็นแบบกึ่งแบบเครื่องจักรนิดนึง อันนี้ก็จะทำได้มากขึ้นมีฟันเฟืองทดแรงมีการปั่นหมุนคือเวลาจะใช้ใช่ไหมคะนี่ทำให้ดูก็จะไปอยู่ข้างหลังอย่างนี้แล้วก็จะหมุนแล้วตรงนี้ค่ะคือพอมันอยู่ด้านบนใช่ไหมน้ำแข็งยังหนาอยู่มันก็จะสูงแต่ยิ่งปั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะยิ่งแบบลงไปข้างล่างแบบนี้ปั่นนิดนึงปั่นหน้าเนี่ยยกสูงขึ้นนี่ลงเนี่ยก็จะสุดเราก็เติมน้ำแข็งเข้าไปน้ำแข็งอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะน้ำแข็งเนี่ยเราก็เอาไว้ด้านล่างตรงนี้เลยนี่มันจะมีตะปูจับน้ำแข็งใช่แหลมข้างล่างแล้วพอเราหมุนเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีน้ำแข็งใสเนี่ยไหลลงมาด้านล่างค่ะเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ยที่คนเขาเล่นกันเพราะว่าเป็นรุ่นยอดนิยมค่ะเพราะว่าอันนี้มีรูปดาวเทียมกับภูเขาไฟฟูจิดาวเทียมดาวมองไม่เห็นมีรูปดาวเทียมกับภูเขาไฟฟูจิเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะข้างล่างมีรูปเกล็ดน้ำเกล็ดหิมะด้วยใช่ตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอยู่ที่ตึกแดงเหมือนกันบางซื่อจังชั่นแต่วันนี้อยู่ที่ลานด้านหน้านะคะอยู่ข้างบนคือพอเราจอดรถที่นั่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนเราลงมาลานด้านหน้าเราลงมาเสร็จปุ๊บขากลับเอาของขึ้นไปเก็บเพิ่งรู้ว่าเขามีตลาดนัดติดแอร์เปิดถึงเที่ยงคืนเราก็เลยขึ้นไปช็อปอันนี้มันมาจากตลาดนัดติดแอร์ที่ตึกแดงค่ะเปิดถึงเที่ยงคืนด้วยนะใช่มีอะไรบ้างใช่ไหมคะนี่มีหมวกน่ารักมากเลยคู่มะมุงจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปไปภูกระดึงเคยพานางไปซื้อหมวกกุมะอย่างนี้แหละแล้วสุดท้ายนางทำหายนะเพื่อนสตรองมากใช่แกไม่รู้ฉันสตรองตามแล้วแต่แล้วค่ะแต่เราแต่นั้นจะมีหูเสียดายมากอันนี้ไม่มีเออแล้วนางทำหายนี่ก็เหมือนกับย้อนวันวานนะฮะอยากกลับไปภูกระดึงเดี๋ยวพาไปเจ็บเท้าซะหน่อยนี่อันนี้เป็นหมวกสัตว์ประหลาดโจโมน่ารักเหมือนกันเหมือนกันอันนี้เหมือนใหม่กว่าน่าจะอย่างนั้นแต่ที่ชอบมากเลยค่ะเป็นร้านของยูทูบเบอร์ในดวงใจของพี่ท็อปนะคะคุณกอล์ฟเจนี่ซูซี่พอเราไปถึงอ่ะเราไม่รู้หรอกทุกคนคือเราก็มุ่งไปที่ตัวของเสื้อผ้าเนาะอันนี้เราซื้อมาปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะมีคนเรียกแบบเธอมาถ่ายรูปให้ฉันหน่อยฉันจะถ่ายรูปกับกอล์ฟกลับมาก่อนรบกวนเวลาช้อปปิ้งเราอีกอันนี้น่ารักมากเป็นเสื้อเอลลอยร้านคุณกอล์ฟเขาจะเป็นเหมือนกับพวกเสื้อแบบสตรีทเนาะนิดนึงหนาๆหน่อยเป็นอันนี้เป็นปีเกิดพอดีต้องซื้อไม่บอกหรอกอายุเท่าไหร่ไปคำนวณเอาเอง40บ้าจะ40ละอันนี้ก็น่ารักโพลารอยครับมี44ด้วยนะน่ารักมากเลยแบบมันจะเป็นเอลลอยนิดๆอ่ะใช่เหมาะกับแบบสาวๆยุคสมัยนี้นะฮะยุคฟิล์มกำลังกลับมาก็นี่เลยโพลารอยแล้วค่ะเนี่ยทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะจากการเอาหนังสือเก่าไปขายร้านหนังสือมือสองที่จตุจักรเลยมาที่เดินตึกแดงด้านหน้าซื้อของเก่าแล้วยังจบท้ายด้วยการขึ้นไปตลาดนัดชั้น4อีกครับซึ่งตอนนี้คือคาใจมากเลยสำหรับใครที่เห็นว่าอุ๊ยทำไมตลาดนัดติดแอร์ชั้น4บางซื่อจังชั่นมีของดีๆแบบนี้เยอะเลยใช่ไหมจะบอกว่ามีเยอะมากทุกคนแต่ไม่ได้ตั้งใจไปซื้อเลยแบบไม่มีเวลาเดินให้หมดใครอยากให้เราพาไปดูว่าตลาดนัดติดแอร์บางซื่อจังชั่นเนี่ยมันเป็นยังไงมีอะไรขายบ้างใช่มีอะไรขายบ้างราคาถูกไหมเม้นมาได้ด้านล่างนี้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาครับว่าอยากจะให้พาไปบางซื่อจังชั่นหรือว่าตลาดต่างๆก็แนะนำกันเข้ามาได้ใช่ค่ะเพราะว่าพอเราดูปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมีไอเดียเราก็จะพาทุกคนไปช้อปปิ้งกันค่ะอย่าลืมนะคะว่าอยากให้ไปไหมบางซื่อจังชั่นหรือว่าที่ไหนใช่คอมเมนต์กันเข้ามาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจพาทุกคนไปช้อปปิ้งกันอีกค่ะวันนี้ภูมิใจมากกับของที่ซื้อมาจากตอนแรกไปขายหนังสือล้มละลายได้ของกลับมาเยอะกว่าเดิมที่ภูมิใจสุดวันนี้เพราะว่าน่าจะเป็นอันนี้เหลือสำเภาจีนเอาก็เขาบอกว่าห่วงจุ้ยต้องมีสำเภาไงจะได้รุ่งเรืองเอาเรือดัชกลับมาเฉยนโปเลียนแหม